5432ร้องได้ช่วยกับร้องได้นะคะค่ะได้เลยค่ะร้องได้ช่วยกับร้องด้วยนะตัวเองฝากยกไมค์มาทางนี้นิดนึงจ้ะนี่อีกนิดนึงยกมาอีกยกมาอีกยกมาอีกเดี๋ยวเราจะสวยก่อนนะโอ้แฟนใหม่ขอแล้วทำไมถึงจะมีใหม่ไม่ได้เชื่อเลยนี่น่าจะถ่ายทอดแล้วแหละเฝ้าอ้อนวอนให้เขานั้นกลับมาหรือร้องไห้มันหมดสมัยแล้วนะแชร์หรือยังคะอุ้ยไม่เงารักเราชอบเรามากมายแค่ทำไมผู้ชายนี่ก็ทิ้งเขาไปเขาจะไปตายเป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดเข้มแข็งมากมีเสียงกรี๊ดด้วยนะเรื่องทุ่งสแควร์ผู้ชายอันนี้เดี๋ยวเราแชร์ออยยังไม่ได้แชร์เลยเนี่ยมือถือออยก็หายด้วยมือถือไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าใครว่างมาฟังมาดู 13:09 นะคะชาชาโชว์ค่ะกับดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% นะคะแหมวันนี้มาพร้อมกับว่าสาวสวยเสียงหวานมากๆเลยนะคะศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้ในช่วงชัดๆโชว์นะคะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองค่ะวันนี้ได้พูดคุยกันสดๆนะคะทาง FM 90ของเราแล้วก็ทาง Facebook Live ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะปรบมือต้อนรับพี่อัมพรแหวนเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออยสวัสดีมิราแฟนเพลงที่ชมอยู่ด้วยขณะนี้นะคะเสียงเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะใช่ไหมใช่ไหมอุ้มเสียงเหมือนกันมากเลยนะคะเสียงพูดกับแต่ทำไมผู้ชายคือจริงๆแล้วเป็นคนแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะไม่แคร์ผู้ชายแคร์แต่ผู้หญิงโอ้ยไม่ใช่นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ของพี่เกดอัมพรแหวนเพชรที่เรียกได้ว่าดังเพราะฮิต 100% ค่ะนะคะเพราะว่า90ลูกทุ่งรักไทยของเราเนี่ยสโลแกนก็คือดังเพราะฮิต 100% แล้วก็จะเปิดแต่เพลงดังเพลงเพราะเพลงฮิตเพราะฉะนั้นก็มีเพลงของพี่เกดอัมพรเปิดทุกวันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับน้องออยแล้วก็ดีเจทุกๆท่านด้วยขอบคุณพี่ช้างขอบคุณ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับศิลปินทุกๆคนทุกๆค่ายนะคะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงเพราะๆได้มาออกทางรายการด้วยนะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนสบายๆนะคะพี่เกดทันเดือนออกป่ะเดือนออกเหมือนมันออกมามันออกมาจากกระเป๋าเราออกไปเรื่อยๆมันต้องเข้าสิมันต้องเข้านะคะเงินต้องเข้าเข้านะคะวันนี้นะคะแฟนๆที่เข้ามาชมทาง Facebook Live เนี่ยเดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะแล้วก็ทาง FM 90ลูกทุ่งรักไทยออเชื่อว่าแฟนๆของพี่เกดอัมพรแหวนเพชรเนี่ยทั่วประเทศไทยเยอะมากๆนะคะเพราะว่าพี่เกดก็อยู่ในวงการมา50กว่าปีแล้วเดี๋ยวเรามันอุ้ยยังไม่ถึงโอ้เอาไม่ถึงเกือบตกหลุมไปซะแล้วนะคะเมื่อกี้อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะพี่เกดคะอุ้ยอันนี้เราจะไม่บอกนะเดี๋ยวเราจะนับนิ้วเดี๋ยวเราจะทายจะให้แฟนเพลงแฟนคลับเรานะคะช่วยกันทายเข้ามานะคะว่ากี่ปีแล้วที่อัมพรแหวนเพชรอยู่ในวงการนี้ค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเลยนะคะตอนนั้นชื่ออัลบั้มอะไรคะพี่เกดคะอัลบั้มนางรอนะคะนางรอเป็นเพลงที่ร้องแก้กับพี่มนต์สิทธิ์เอาไว้อัลบั้มชุดแรกนะคะคือสั่งนางของมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆอุ้ยสมัยนั้นสุดยอดจริงๆตั้งแต่เป็นเทปก็ว่าได้เนาะเทปคาสเซ็ตใช่ค่ะสมัยนี้ไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วของพี่นี่ยังมีรุ่นเป็นแบบแผ่นเสียงอยู่นะอ๋อเหรอคะใช่ของพี่เกดเองยังได้ทำแผ่นเสียงด้วยใช่ค่ะเป็นน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยหรือเปล่าที่แบบมีแบบแผ่นเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเทปคาสเซ็ตนะคะนะคะเทปเนี่ยออยก็ยังทันอยู่นะทันอยู่นะใช่ใช่จำได้ว่าสั่งนางของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่ดังมากๆนะคะแล้วก็มามีเพลงแก้ก็คือนางรอใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเพลงแบบว่าแก้กันเนี่ยคนที่ร้องแก้นี่ก็จะดังตามมาด้วยสาธุก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะนางรอนี่ก็คือแบบว่าแล้วเราตอนนั้นเราเด็กเราก็เข้าใจเองนะคะว่าคนที่แบบว่าร้องเพลงแก้กันเขาต้องเป็นแฟนกันตอนนั้นคิดแบบนั้นก็เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็จะบอกว่าอุ๊ย
เวลาไปงานก็จะออกงานคู่กับพี่มนต์สิทธิ์ตลอดเลยนะคะก็เลยบอกว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วณปัจจุบันนี้กับพี่มนต์สิทธิ์นี่คือพี่อัมพรเคยได้เลขจากพี่มนต์สิทธิ์บ้างไหมคะเห็นว่าได้ถูกกันเกือบทุกงวดเลยนะก็ปกติก็เวลาแบบหวยจะออกเนี่ยก็ติดตามเฟซบุ๊กเรียกป่าป่ามนเดี๋ยวนี้ก็เป็นป่าไปแล้วนะคะก็เรียกป่าก็จะติดตามเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะไลน์ไปถามหมอป่าวันนี้ได้เลขเด็ดอะไรมาไหนขอบ้างแกก็จะส่งมาให้ค่ะนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะตามแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเลขที่เราชอบบ้างโอ้มันเยอะมากเลขที่คนสีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวแบบว่าสนุกสนานให้ได้ลุ้นกันนะคะติดตามกันมาโอ้โหนานมากทีนี้ของรางวัลวันนี้ล่ะคะพี่เกดที่จะมาแจกแฟนๆชาว90มีอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีเป็นแก้วโอ้ใช่นะเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะทาง Facebook Live นะคะแฟนๆที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมกดแชร์อันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามกันเพราะว่าของรางวัลเดี๋ยวแกะให้ดูทางวิทยุอาจจะไม่เห็นเสียดายจังนะคะไม่เป็นไรก็ใครที่ดูทางไม่ใช่ดูทางวิทยุใครฟังทางวิทยุ เดี๋ยวก็ว่างๆแวะเข้าไปดูทางแฟนเพจนี่เดี๋ยวขออนุญาตมันจะมีเสียงนิดนึงนะคะเป็นแก้วอันนี้เขาเรียกว่าแก้วอะไรคะพี่เกดคะเป็นแก้วมักนะคะแก้วมักอันนี้มักบอมักไหมคะถ้ามักก็ถ่ายเข้ามา นี่นะคะเป็นรูปเป็นแก้วแบบว่าเหมือนกับไว้ใช้แบบดื่มกาแฟโอเวอร์ตินอะไรอย่างงี้ได้นะคะก็เป็นแก้วนะคะแล้วก็มีเป็นรูปพี่เกดอัมพรแบบว่าใส่ชุดสวยๆหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะคือเอาไปแล้วเนี่ยจะแบบว่าจะฝันถึงกันบ้างหรือเปล่าเนาะกินกาแฟไปด้วยมองรูปมีลายทรงลายเซ็นเรียบร้อยคืออัมพรแหวนเพชรคือแก้วตัวนี้นะคะพี่เกดก็คือได้มีการทำจำหน่ายด้วยค่ะนะคะให้กับ FC ใครอยากได้มีสั่งเข้ามาเยอะไหมคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางทีก็แบบว่าเราคือที่เราทำเนี่ยคือไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้ว1ใบเราก็ทำให้นะคะคือตั้งแต่1ใบขึ้นไปบางคนบอกอุ๊ยต้องแบบต้องสั่งเยอะๆหรือเปล่าถึงจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือ1ใบก็ทำคือทุกอย่างที่สกรีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นหมอนเป็นหมวกเป็นพวงกุญแจแล้วก็เคสโทรศัพท์มีทุกอย่างเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากได้แบบงานสกรีนก็ติดต่อเข้ามาได้ถ้าเกิดออยแบบว่าอยากจะทำแจก FC DJ ออยบ้างอย่างเงี้ยได้เลยค่ะครึ่งใบได้ไหมคะครึ่งใบนี้จะทำยังไงเริ่มต้นที่1ใบก็ติดต่อมาได้เหมือนกันโอ้ขยันมากวันนี้มาแจกรายการกี่รางวัลคะพี่เกดวันนี้มี4ใบนะ4ใบอ่ะพี่เกดช่วยถือนิดนึงนะคะอวดนิดนึงหรือว่ามีหลายสีด้วยนะวันนี้มีหลายสีมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีเขียวนะคะแต่ว่าถ้าเวลาเราแจกเราไม่ให้เลือกสีนะคะเพราะเดี๋ยวตีกันนะคะมีแดงมีชมพูมีฟ้านะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะเป็นพี่เกดอัมพรนะคะบางใบนี้จะมีรูปคู่กับพี่ดำรงวงทองด้วยอันนี้คือทำอัลบั้มคู่กันตอนนั้นค่ะนะคะชื่อคือสาวใจช้ำกับหนุ่มรักจริงก็สามารถขอกันเข้ามาได้ที่ FM 90ได้นะคะลูกทุ่งรักไทยนะคะขอน้องออยเข้ามาได้สำหรับบทเพลงนี้นะคะถ้าอยากฟังเป็นรูปแบบว่ากับพี่อัมพรกับพี่ดำรงนะคะซึ่งช่วงนึงนะคะเคยแบบว่าเป็นคู่จิ้นกันด้วยนะโอ้มีข่าวเดี๋ยวพอเราคู่คนนั้นก็เป็นคู่จิ้นกับคนนี้พอเราไปคนนั้นก็เป็นคู่จิ้นกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแฟนคลับพี่ดำรงเขาจะมาฆ่าเราตายก่อนไม่ได้ค่ะคือเป็นพี่ชายที่น่ารักมากพี่ดำรงเป็นพี่ชายแล้วก็อย่างพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะคือมีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆก็ปรึกษาได้ค่ะนะคะวันนี้4รางวัลนะคะสำหรับแก้วมักนะคะสวยๆจากพี่อัมพรแหวนเพชรคำถามเราอยากจะถามว่าอะไรดีคะตั้งแต่เราคุยกันตอนแรกเนาะว่าอัมพรแหวนเพชรอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วโอ้โหคำถามยากมากเลยเนาะไม่ยากค่ะแต่ว่านับนิ้วแล้วเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวถามพี่กูก่อนแล้วกันนะคะเข้าไปใน Google นี่รู้แน่นอนเลยนะคะตั้งแต่นางรอนะเนาะกี่ปีแล้วนะคะลองเข้าไปดูนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นแฟนเพลงตัวจริงต้องรู้แล้วว่าอัมพรแหวนเพชรนะคะอยู่ในวงการกี่ปีแล้วค่ะนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะตอบคำถามยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยา ยากเป็นตัวเลขเนี่ยคนชอบตอบมากเลย อาจจะงวดนี้ก็ได้นะคะนะคะทั้ง Facebook Live นะคะ เดี๋ยวแจกกัน2รางวัลด้วยกันนะคะก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนทาง SMS ค่ะของ90ลูกทุ่งรักไทยสำหรับแฟนๆที่ฟังทางวิทยุนะคะ ก็ส่งข้อความมาได้เลยว่าพี่อัมพรแหวนเพชรอยู่ในวงการมาจนถึงปี2563กี่ปีแล้วนะคะ SMS ก็คือ468 9990นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้แก้วไปด้วยใช่ไหมคะ4ใบ
ใจนะคะมีมาแจกกันด้วยเดี๋ยวจะส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะวันนี้มาคุยกันนอกจากพี่เกดเนี่ยจะมีแบบว่าสินค้ามากมายตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าเต็มตัวด้วยนะคะจริงๆแล้วคือเราก็จริงๆเราชอบขายของเนาะขายแล้วรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยยิ่งมีคนสั่งเข้ามาเยอะๆโอ้ยยิ่งแบบสนุกกับการแบบว่าได้ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนะคะเป็นศิลปินงานศิลปินนี้ก็ไม่ทิ้งเพราะว่าเพลงออกมาตลอดก็ออกมาเรื่อยๆนะคะมีเพลงใหม่ออกมาด้วยนะคะไหนบอกว่ารักใช่ค่ะก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆเนาะสไตล์อัมพรเหมือนเพชรนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องของเพลงไหนบอกว่ารักนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนอกจากเป็นศิลปินแล้วตอนนี้ก็มาในเรื่องของการค้าขายก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยค่ะพี่เกดอัมพรเนี่ยแบบว่าขายของมาก่อนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเพิ่งจะมาขายเอาช่วงโควิดเพราะว่าจริงๆเราเหมือนจะได้เห็นแบบแต่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับหาอะไรทำในช่วงที่แบบว่างงานกันนะคะก็คือจริงๆเรื่องขายของเนี่ยทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปนะคะ คือเริ่มจากเนี่ยนี่เลยงานสกรีนนี่เลยงานสกรีนแก้วใช่ก็จะเป็นแบบว่าสกรีนแก้วเสื้อหมอนหมวกพวงกุญแจแล้วก็คือมันไม่ใช่แก้วอันนี้อันเดียวมันมีแก้วเยติด้วยอันนี้ขอดูแก้วเยตินิดนึงนะคะแก้วเยติเก็บความร้อนความเย็นได้อันนี้เลยนี่นะคะก็คือเริ่มต้นจากการสกรีนมาก่อนนะคะค่ะก็จะมีพอหลังจากนั้นก็จะมีการทำขนมคุกกี้นะคะคุกกี้ธัญพืชเพื่อคนที่รักสุขภาพนะคะโอ้โหค่ะแล้วก็จะมีหอยเบรกแตกตอนนี้โอ้โหนะคะอันหอยนี่คือน่าสนใจมากนะคะอันนี้เป็นเคสโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวให้แฟนๆทาง Facebook Live ได้ชมนะคะก็คือเป็นเคสมือถือแล้วก็จะมีรูปของเราเองเนี่ยคืออยากสกรีนเป็นรูปตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นของคนอื่นก็ได้เป็นของฝากของขวัญหรือว่าเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะให้ทำแบบไหนอันนี้ก็ทำใช้เองเลยอันนี้อ๋อนี่สวยด้วยนะคะเลือกรูปสวยๆของเราเนี่ยมาลงได้เลยนะคะก็คือจะมีเคสมือถือมีแก้วเยติจะเขียนรูปเขียนใส่รูปเขียนชื่อเรานะคะแล้วก็มีแก้วมาร์กเยอะมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหอยอย่างที่บอกไปนะคะเป็นศิลปินขายหอยเป็นศิลปินขายหอยเลยหอยที่ว่าเป็นหอยอะไรคะพี่เก๋เป็นหอยลายอบกรอบ3รสนะคะใช่ค่ะก็เป็นอยากจะบอกว่ากินแล้วหยุดไม่อยู่จริงๆก็คือตั้งชื่อเลยว่าหอยเบรกแตกนะหอยเบรกแตกนี่นะคะขออนุญาตหยิบนะคะหอยเบรกแตก by อัมพรแหวนเพชรนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเผ็ดน้อยฝาสีดำนะคะจะมี2แบบนะคะคือฝาสีแดงนี่คือจะเผ็ดกำลังดีแต่ถ้าคนแบบว่าไม่ชอบกินเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะฝาสีดำ อันนี้เป็นหอยลายใช่ไหมคะเป็นหอยลายอบกรอบ3รสค่ะนะคะแล้วเวลากินเนี่ยปกติเขากินกับอะไรยังไงบ้างอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกินกับเป็นกับแกล้มกินทานเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยเป็นกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยกินได้ทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเปิดปุ๊บไม่ต้องกลับอะไรเลยกิน โดยเฉพาะนะคะถ้าแบบว่าเป็นชาวเมืองเนี่ยรถติดซื้อติดรถเอาไว้ได้เลยรถติดปุ๊บนะคะเปิดหอยเบรกแตกของอัมพรแหวนเพชรขึ้นมายังไม่ไปถึงไหนแล้วหมดกระปุกหมดแล้วนะคะเพราะกินแบบว่ากินเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะวันก่อนนู่นนะคะเห็นพี่เกดแบบว่ากำลังขับรถอยู่แล้วฟัง90ด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็เปิดเจอเพลงของพี่ดำรงวงทองพอดีใช่ค่ะแล้วพี่เกดก็แบบว่าขายเลยค่ะขายหอยเลยเห็นขายบอกว่าตอนนั้นรู้สึก90จะเปิดเพลงโปรดพิจารณาอยู่นะคะพี่เกดก็เลยโพสต์ Facebook ว่าโปรดพิจารณาหอยเบรกแตกด้วยใช่ค่ะนะคะก็เวลานั่งรถเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเปิดลูกทุ่งรักไทย90นี่แหละก็จะฟังเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีก็เปิดฟังแล้วเอาเผอิญไปเจอแบบว่าเพลงพี่ดำรงพอดีส่วนใหญ่บางทีเราอย่างพี่ดำรงเนี่ยก็บอกว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ชัวร์แล้วนะคะแล้วก็พอหลังจากออกมาก็ยังได้ทำงานร่วมกันอีกอะไรอย่างเงี้ยพอได้ฟังเพลงอ่ะโชว์หอยซะหน่อยโอ้พูดแล้วมันหวาดเสียวมากเลยนะคะเรื่องของการโชว์หอยนะคะโชว์หอยเบรกแตกค่ะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะคะหอยเบรกแตกนะหอยลายอบกรอบ3รสค่ะนะคะแล้วเวลาซื้อไปทีนึงนี่เก็บได้นานไหมคะก็หลายเดือนค่ะหลายเดือนเพราะว่าเราซีนมาอย่างดีนี่คือข้างในเนี่ยเรานี่เลยนี่คือซีนมาอย่างดีนะคะฝานะคะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะคะอ๋อค่ะแต่ว่าไม่ทันเก็บหลายเดือนอย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วเบรกแตกจริงๆใช่ไม่ทันเก็บหรอกค่ะเพราะว่าพอเปิดมาหมดปุ๊บเปิดปุ๊บหมดปั๊บนะคะนะคะถ้ากระปุกแบบนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นกระปุกใหญ่แบบนี้กระปุกใหญ่ราคา250บาทค่ะนะคะแล้วกระปุกเล็กล่ะคะกระปุกเล็ก
130บาท130บาทนะคะจริงๆแล้วกว่าจะได้หอยมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมันใช้หอยเยอะมากนะคะคือปริมาณกระปุกใหญ่เนี่ย200กรัมเยอะนะคะเยอะแล้วใช้หอยประมาณ 4-5 กิโลโอ้โหกว่าจะผ่านขั้นตอนการทำก็โอ้โหยุ่งยากนิดหนึ่งหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะคะซึ่งตอนนี้ออยสังเกตว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยที่ออกมาทำแบบว่าอันนู้นนี่นั่นจำหน่ายแต่ละคนเนี่ยมักจะทำด้วยแบบคุณภาพจริงๆนะไม่ได้แบบว่าทำไปเรื่อยๆคือทำด้วยความตั้งใจแล้วก็มักจะใช้วัตถุดิบที่ดีจริงๆแต่ละคนดูแบบลงทุนโอ้โหความสามารถอีกอย่างนึงนะคะในช่วงโควิดที่แบบงัดออกมาจากตัวศิลปินแต่ละท่านก็คือเราทำแล้วเราก็อยากได้ให้แฟนเพลงได้แบบอย่างหอยเนี่ยก็คือถ้าทำไม่อร่อยคือเราต้องนึกถึงตัวเราก่อนนะว่าเรากินอันนู้นแล้วไม่อร่อยแล้วคนอื่นเขาจะอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากให้คนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยประทับใจในสินค้าทุกๆอย่างที่เราทำนะคะนะคะใครสนใจหอยเบลกแตกนะคะอร่อยมันจนหยุดไม่ได้ก็ใครยังไม่ลองนะต้องรีบลองเลยนะคะมีบริการก็คือจัดส่งจัดส่งทั่วประเทศค่ะค่ะนะคะสนใจเข้าไปที่ไหนคะสนใจเข้าไปที่ Facebook ของอมพรแหวนเพชรเลยก็ได้นะคะหรือว่าที่ไหนนะที่ไหนนะเอาเร็วๆๆแป๊บนึงแป๊บนึง เอาผู้ช่วยผู้ช่วยของเรานะคะนะคะนอกจากหอยเบลกแตกแล้วนะคะมีแก้วมากแก้วเยตินะโอ้โหทำเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวอีกอย่างนึงที่แบบว่าภูมิใจนำเสนอมากๆอันนี้ออยเองก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงก็ต้องชอบกินแบบว่าคุกกี้กินขนมอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงรักสุขภาพนะคะแล้วที่สำคัญคือแบบว่ามันจะไม่อ้วนด้วยใช่ไหมมันเลยทำให้เรารู้สึกดีนะคะกับตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นคุกกี้ธัญพืชไร้แป้งนะคะแล้วก็เราไม่เน้นหวานด้วยนะคะเอาแกะออกมาดูได้ได้นะคะแฟนๆที่ชมอยู่ทั้ง Facebook Live นะคะจะได้ชมคุกกี้ธัญพืชนะคะของพี่เกดอัมพรแหวนเพชรด้วยนะคะนอกจากร้องเพลงเพราะเสียงหวานแล้วนะคะยังทำคุกกี้อร่อยด้วยนะคะแล้วคือคุกกี้เนี่ยเราจะทำกันสดสดร้อนๆใหม่ๆจากเตาทุกวันนะคะไม่มีค้างสต็อกนะคะค่ะค่ะสั่ง10ชิ้นก็ทำ10ชิ้นใช่ค่ะ อุ้ยแพ็คเกจน่ารักนะคะมีเป็นสีๆด้วยหลากสีเลยนะคะจะซื้อเป็นของฝากของขวัญ นี่ก็น่ารักดีคือหลากสีนี่คือจะได้ทำให้คนจำได้ง่ายๆเพราะว่ามันมี5รสด้วยกันนะคะแต่ละสีก็คือจะแต่ละรสนะคะอันนี้คือชมพูนี่ก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่อันนี้เป็นมะม่วงเป็นมะม่วงนะคะแล้วสีฟ้าล่ะคะเป็นลูกเกดนะคะอันนี้พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีชอบมากเลยลูกเกดนะคะสั่งประจำเลยสั่งตลอดด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าหมดแล้วที่สั่งไปเนี่ยจะสั่งอีกนะคะถ้าดูอยู่ก็อย่าลืมนะสั่งวันไหนรีบบอกนะคะสีเหลืองนะคะซองสีเหลืองสีเหลืองเป็นแครนเบอรี่นะคะโอ้แต่ละผู้ตาแล้วก็จะมีกีวีกีวีนี่สีเขียวนะคะสีเขียวจะเป็นกีวีนะคะก็คือแยกเลยนะคะเป็นเขียนในซองเขียนว่าแฮนด์เมดด้วยค่ะนะคะโดยพี่อัมพรแหวนเพชรนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะคุกกี้ไทยพืชตัวนี้นี่แบบเริ่มต้นยังไงเราถึงแบบว่ามาละทำจำหน่ายดีกว่าก็คือเริ่มต้นจากการนี่เลยผู้ช่วยเรานี่แหละขอชมผู้ช่วยสาวสวยหน่อยสิคะผู้ช่วยเรานี่แหละออกหน้าออกตาหน่อยสิคะผู้ช่วยสาวสวยเริ่มต้นจากน้องเบลนี่แหละก็คือเป็นคนที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเขาตัวเขาอวบเขาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากลดน้ำหนักอะไรประมาณนี้ก็เลยหาโน่นหานี่เอ๊แม่หนูจะแบบกินอะไรดีนะที่จะมาลดน้ำหนักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นที่ช่วงไม่สบายหลังจากไม่สบายแล้วเนี่ยหายเป็นปกติแล้วคือน้ำหนักมันขึ้นเยอะมากก็เลยต้องการอยากจะลดความขึ้นมา17โลเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่อะคะพีคสุดตอนนั้น60ปลายเลยค่ะ60ปลายนะคะน้องเบลมาโชว์ตัวทาง Facebook แล้วนะสิคะเออสวยนะคะน้องเบลนะคะไหน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 โชว์หน้าสตาร์หน่อยสวยน่ารักมากนะคือเคยแบบว่าหนักเกือบ70โลเลยใช่ไหมคะแล้วก็ชอบกินใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนพี่ออยเลยค่ะชอบกินของหวานพี่ออยก็ชอบกินนะคะแต่พี่ออยกินทุกอย่างเลยค่ะ ไม่เฉพาะแค่ของหวานนะคะเออแล้วเราก็ชอบกินแบบคุกกุ้งคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะคือไปงานกับแม่ก็จะกินแบบกินจุกกินจิกกินดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆอ้วนค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบมีจุดพีคไงแบบไม่ไหวแล้วก็เลยแบบหันมาทำกับข้าวกินเองทำขนมกินเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วซื้อเวลาซื้อขนมข้างนอกก็จะมีน้ำตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
คิดที่จะทำขึ้นกินเองก็เลยทำคุกกี้เป็นคุกกี้ธัญพืชอย่างที่บอกนะคะลองเอาชิ้นขึ้นมาดูนี่นะพี่ออยชิมได้นะพี่ออยเปิดชิมเลยชิมได้นะเคยชิมแล้ว ชิมแล้วแบบว่ารสชาติดีคือชอบตรงที่ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่แต่ความรู้สึกว่าพอหวานมันเหมือนหวานจากธัญพืชเองอะน้ำผึ้งน้ำผึ้งนิดหน่อยอันนี้แล้วตัวนี้จะมีแบบน้ำผึ้งค่ะมีรสชาติของผลไม้แต่ละชนิดจะอมเปรี้ยวอมหวานมาจากผลไม้ด้วยใช่ค่ะแต่บางคนน่ะอยากจะบอกว่าบางคนไม่ชอบผลไม้ก็สั่งได้นะคะค่ะเป็นธัญพืชล้วนๆเลยคุกกี้ผักได้ค่ะเป็นคุกกี้ธัญพืชล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาผลไม้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็คือน้องเบลนี่ก็เป็นคนเริ่มว่าอยากจะทำคุกกี้ธัญพืชกินเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากแบบว่าอยากกินแบบอันนี้ก็ลองเอามาทำดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นแบบเราไม่เห็นมีขายตามท้องตลาดเนาะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองดูไหมลองเอาไปลงแบบโปรโมทดูไหมอะไรอย่างเงี้ยพอลงโปรโมทมันก็มีคนสั่งมาแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเริ่มต้นจากเอาก็อี้มานั่งไหมเอาก็อี้มานั่งเดี๋ยวไปแล้วมาได้คุยด้วยกันนะคะธัญพืชนี่มีอะไรบ้างอะคะที่เอาเลือกเอามาทำค่ะก็จะมีอัลมอนด์เมล็ดฟักทองค่ะเอามาทางนี้มาทางนี้ด้านนี้เลยค่ะนะคะมาช่วยกันทำมาหากินหน่อยน้องเบลนะคะลูกสาวคนสวยของคุณแม่อัมพรแหวนเพชรนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีอัลมอนด์ค่ะค่ะมีฟักทองเมล็ดทานตะวันแล้วก็ลูกเกดค่ะนะคะแต่ละอย่างนี้มันก็จะมีสรรพคุณของธัญพืชแต่ละอย่างด้วยใช่ไหมคะงาดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอย่างเช่นสรรพคุณมีอะไรบ้างคะคุณสมบัติของแต่ละอย่างโอ้ธัญพืชมันเยอะมากเยอะมากจริงๆคือยังไงก็มีประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วกินกับกาแฟในตอนเช้าอะไรเงี้ยคือชิ้นเดียวนี่คืออิ่มเลยนะคะพี่หรอคะชิ้นเดียวอิ่มเลยวันนั้นพี่กินไป2ชิ้นเลยนะคะมันอร่อยค่ะชิ้นเดียวอิ่มกินกับกาแฟอยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือจะทำอีกแบบหนึ่งเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะคือเริ่มต้นเนี่ยเราทำชิ้นเล็กกว่านี้แล้วก็จะไม่มีผลไม้เป็นธัญพืชล้วนๆเลยนะคะก็จะชิ้นละ12บาทเนาะตอนนั้นที่ทำนะคะเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ประมาณเป็นกล่องกล่องละ100กล่องละ100บาทนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะ12ชิ้นตอนนั้นทำครั้งแรกก็คือก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาเรื่อยๆจนแบบว่าเราอยากจะเปลี่ยนค่ะพัฒนาเปลี่ยนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาแพ็กเกจให้มันดีขึ้นแล้วก็เรื่องรสชาติอยากให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะตอนนั้นมีแต่ธัญพืชแบบเราก็เลยอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้เข้ามามันก็จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นโอ้โหนะคะจนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าลงตัวแล้วนะคะเป็นคุกกี้ธัญพืชนะคะแต่เราก็จะยังไม่หยุดที่จะพัฒนามันยังอาจจะมีใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกแต่จริงๆอยากจะบอกว่าการทำธัญพืชเนี่ยไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะคะกว่าจะทำได้สำเร็จขนาดนี้ก็คือลองผิดลองถูกไม่บ้างอะไรไม่เดี๋ยวเวลาไม่นี่กินเองไหมคะกินเองเพราะเสียดายนะคะเพราะว่าโอ้โหแบบเราซื้อธัญพืชมาเนี่ยเป็นต้นทุนคือเอาเป็นว่าต้นทุนมันสูงนะคะสำหรับธัญพืชก็ไม่แล้วก็นะเราจะเอาลูกค้าแบบนี้ไม่ได้นะเราขายไม่ได้นะค่ะก็เลยต้องกินเองนะคะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเลยสีแบบเวลาไม่นะสีมันจะเป็นเหมือนคล้ายเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะคะใครที่อยากจะฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยอยากจะลองชิมคุกกี้ธัญพืชของพี่เกดอัมพรแหวนเพชรนะคะได้ข่าวว่าเวลาทำแต่ละทีนี่ก็หายไปทั้งวันเหมือนกันใช่บางทีใครไลน์มาเฟซมาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้ตอบก็แสดงว่าทำขนมอยู่นะคะอยู่หน้าเตาก็ทำคือตอนแรกเนี่ยก็จะทำด้วยกันนะคะตอนนี้น้องเบลมีได้ทำงานละตอนนี้ก็ไม่มีผู้ช่วยแล้วต้องทำคนเดียวนะคะก็คืออุ้ยไหนจะยกถาดเข้าเตาโอ้ยพอเตาอันนั้นเสร็จโอ้ยไหนจะมาแพ็คโอ้ยคือวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นการเหนื่อยที่มันมีความสุขใช่ความสุขมากโดยเฉพาะถ้าแบบแฟนๆ FC ของเราที่ติดตามกันมานานเนี่ยเขาก็แบบว่าเอ๊ะอร่อยถ้าเกิดเขาชมเข้ามานี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีใจเนาะหายเหนื่อยเลยกับการแบบว่าอุ้ยวันนี้เราทำเหนื่อยเนาะวนไปวนมาทำกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยคือมันก็ต้องนั่งแบบนั่งใส่ใจกับการทำเนาะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละกล่องที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแต่พอคนที่เขาไปกินแล้วฟีดแบ็กกลับมาว่าอุ้ยอร่อยเนาะค่ะคือการแบบที่เราทำเหนื่อยตรงนั้นน่ะมัน
หายเหนื่อยอ่ะที่ปวดลงปวดหลังอะไรเงี้ยตอนนี้หนูซื้อเครื่องนวดมาให้เรียบร้อยแล้วนั่งปวดหลังปวดเอวเนี่ยโอ้หายเป็นปลิดทิ้งนะคะเพราะว่าออยเนี่ยเคยเห็นในแฟนเพจข่าวลูกทุ่งเขาก็แบบว่ามีการไปถ่ายทำเบื้องหลังในการทำคุกกี้ธัญพืชออยยังคุยเลยว่าเอ๊ะดูเหมือนง่ายนะก็มีบล็อกมีอะไรเรียบร้อยก็แค่เอาบล็อกไปใส่เสร็จแล้วก็ยกเข้าเตาอบมันดูง่ายมันเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วกว่าขั้นตอนจะได้เป็นชิ้นออกมาเนี่ย คือต้องพิถีพิถันแต่ละอย่างมาอบธัญพืชมาชั่งธัญพืชทุกๆชนิดรวมกันให้มันได้มาตรฐานว่าต้องเท่านี้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนกว่าจะไหนจะถ่านเนี่ยเราต้องล้างต้องอะไรอย่างดีมาก่อนแล้วใช่นะคะแล้วชิ้นละ25บาทป่ะคะถ้าขายเป็นชิ้นก็ชิ้นละ25บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องก็คือมี10ชิ้นถ้าซื้อครบ10ชิ้นก็คือเราใส่กล่องให้นะคะน่ารักเลยกล่องนี่คือแบบว่าน่ารักเลยเป็นของฝากโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะคะถ้าเกิดจะเอาไปแบบไปเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะกินแล้วไม่อ้วนบางคนก็ไม่เอากล่องก็มีสั่งเป็นชิ้นๆไปเลยอะไรก็มีนะคะก็คือมื้อเช้านี่คือ1ชิ้นอิ่มเลยนะคะมันก็จะช่วยให้เราแบบไม่อ้วนด้วยเช้านี่ก็1ชิ้นเหมือนกันกับนม1กล่องนะคะอิ่มดูชิ้นว่าใหญ่แค่ไหนเทียบกับหน้าหนูนะคะใครอยากอุดหนุนก็เข้าไปได้โอ้โหนะถ้าเกิดจะเป็นหน้าพี่ดีเจออยต้องประมาณ4ชิ้นนะคะแหมหัวเราะนะคะก็อุดหนุนกันได้ค่ะต้องบอกว่าพอดีเลยนะคะได้แก้วไปอย่าลืมสั่งคุกกี้ธัญพืชด้วยนะคะมันขายได้แก้วนี่นะคะนะคะเดี๋ยวใครอยากอุดหนุนคุกกี้ธัญพืชหรือว่าหอยเบลกแตกของพี่อัมพรนี่เข้าไปที่ไหนคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะชื่อของอัมพรแหวนเพชรได้เลยเป็นภาษาไทยใช่ค่ะนะคะเข้าไปอินบ็อกซ์ทักทายกันสั่งได้เลยใช่ค่ะนะคะง่ายนะคะแต่ว่าต้องออ่างไม่หันอากาศมอม้าพอพานรอเรือนะคะถ้าเป็นอสระอัมนี่ไม่ใช่นะคะต้องระวังมีทักผิดแอดไลน์แอดก็ได้ค่ะค่ะพิมพ์แอดนะคะค่ะตัวแอดแล้วก็ H ฮ่องกงแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็88ค่ะ HS 88แบบนี้นะคะก็ลองไลน์ไปดูนะคะอุดหนุนค่ะศิลปินที่บอกว่าอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะคะเฉลยยังเรายังไม่เฉลยเดี๋ยวเราเมื่อสักครู่นี้เราเปิดแค่ทำไมผู้ชายไปแล้วเนี่ยถือเป็นเพลงที่บอกว่าโอ้พี่เกดก็โด่งดังด้วยจากเพลงนี้หลายเพลงเลยนะคะที่ดังไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ในป่าช้าคนก็ชอบกันเยอะนะคะชื่นชอบเพลงอะไรของคุณแม่มากที่สุดคะน้องเบลชื่นชอบหรอจริงๆก็ชอบทุกเพลงเพราะว่าฟังแล้วก็นอนหลับเอ๊ะคุณแม่กล่อมใช่ไหมใช่ค่ะตอนสมัยที่แบบเรียนอ่ะก็จะอยู่หอแล้วแบบก็กลัวใช่ไหมก็จะเปิดเพลงแม่แล้วก็หลับกลัวยิ่งกว่าเดิมกลัวมากหลับดีกว่านะคะแล้วนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมากี่วันคะพี่เกดคะโอ้โหอยากจะบอกว่าถ้าจะเปิดนี่คือสถานี90ลูกทุ่งรักไทยนี่เป็นสถานีแรกเลยที่ได้เพลงนี้มาเปิดนะคะออกมาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะยังสดๆร้อนๆอยู่ยังไม่ได้ลงเปิดที่ไหนเลยนะคะคือที่นี่ที่แรกจริงๆค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของพี่เกดอัมพรแหวนเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าไหนบอกว่ารักนะคะนะคะฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเจอก็ปวดแล้วควรช่วยหยิบมือถือให้พี่หน่อยสิจ๊ะในกระเป๋าพี่แน่ๆเลยอ่ะพี่จะมาแชร์เนี่ยพี่ไม่ได้แชร์เลยใช่ไหมพี่ไปว่ะขอบคุณจ้ะอันนี้ใครคุมร้องคะพี่เกดคะอันนี้ที่ร้องนี่เราร้องวันนั้นใครไปคุมนะอาจารย์จำชื่ออาจารย์ไม่ได้นะไหนบอกร้องหลายเพลงดูอ๋อได้ลงเวลาลงก็ร้องหลายเพลงใช่ไหมคะอันนี้เป็นรายละเอียดว่าใครแต่งอ๋ออันนี้ใช่ไหมค่ะโอ้เดี๋ยวต้องมีแบบว่าใบนิดนึงนะคะเข้าวงการมากี่ปีแล้วแฟนๆนะคะที่เข้ามาชม Facebook Live นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะ
วัสดีคุณวรรยาบอกว่าชอบทุกเพลงของพี่เกดจ้าคุณวรรยานะคะขอบคุณนะคะแม่อึ่งทักทายมานะคะพี่เกดร้องเพลงเพราะมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณกรด้วยนะคะคุณเจ๊ปูไก่ย่างนะคะคุณสิริพรนะคะแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาทักทายกันใครอยากที่จะได้แก้วนะคะนี่แจกกัน4รางวัลด้วยกันนะคะแก้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวส่งให้ที่บ้านเลยทายมาว่าพี่เกดอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะคะมีใบนะคะว่าเสร็จ1ส่วน4ของของ100ปีอุ้ย100ปีเออใบๆขนาดนี้นี่น่าจะรู้นะของ100ปีนะเออเสร็จ1ส่วน4นะจ๊ะโอ้โหอ่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยเสียงเพราะค่ะคุณอัมพรนะคะพี่นวลใหญ่นะคะพี่สิริพรบอกว่าชอบทุกเพลงเพราะมากๆแชร์ให้แล้วคุณปุ้ยพงเพชรนะคะ FC น้องเกดจ้าจากคุณพัชสอนนี่น่ารักมากเลยนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าอยู่มากี่ปีแล้วนะคะคุณว่าวาสนาบอกแชร์ให้แล้วครับนะคะเราจะบอกดีไหมว่าเราตั้งแต่พ.ศ. อะไร2000ออยขอทาย2539เอ๊ะ2539เดี๋ยวนะ2549ก็ไม่รู้สินะ60 61 62 63ก็ใครจะตอบถูกนะคะ2538 2538ก็ลองนับดูนะคะลองนับดูนะคะนะคะลองนับดูนะคะอุ้ยมีคนตอบเข้ามาเดี๋ยวนะออยจะแบบแชร์เนี่ยออยไม่ได้แชร์เลยคุณหมงบอกว่า25ปีนะคุณอันเดกบอกว่า27ปีนะคะนับของดีอยู่นานนะคะเรายังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขียนเลยแล้วอ๋อใช่ไหมคุณปุ้ยบอก25ปีนะคะใครอยากได้แก้วนะจ๊ะตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งให้ถึงที่บ้านเลยอยู่มา2ทศวรรษกว่า2ทศวรรษกว่าเลยนะกว่าขอเข้าสปอตก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่เกดอัมพรแหวนเพชรค่ะไหนบอกว่ารักนะคะขอเข้ามาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะพี่เกดเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเพลงนี้เนาะนะคะตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะมีใบนะคะคุณตือโต๊ะนะคะรับชมจากญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะก็บอกสวัสดีครับสาวๆนะคะสวัสดีนะคะน่าจะเป็นน้องเบลมากกว่าที่ทักน่าจะทักน้องเบลมากกว่านะคะคุณสุนันท์สวัสดีค่ะน้องเบลไปได้ทำงานที่ไหนจ๊ะอยู่มอเกษตรเป็นทำอะไรเอ่ยที่มอเกษตรเก่งเนาะอันนี้ถือว่ารับราชการป่ะคะไม่ค่ะเป็นพนักงานของรัฐเป็นพนักงานของรัฐเนื้อยากไหมอ่ะงานที่ทำอ่ะมันยังไงมันยากไหมแต่ว่ามันเป็นแบบวิชาการล้วนเออเนี่ยนักวิชาการออยเนี่ยไม่ได้เลยนะแบบว่าวิชาการนะงงแค่บวกเลขยังงงเลยแค่บวกเลขยังงงเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราต้องมีความรู้เนาะก็ปกติจะเลิกงานกี่โมงนะ4โมงครึ่งแต่ว่างานเยอะทุกวันนี้กลับทุ่มนึงบ้าง2โมงคือจริงๆอ่ะน้องเบลอ่ะเขาเลิกตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วแต่เขาต้องกลัวต้องมาอยู่หน้าเตาไงหาทางอู้งานไงอู้งานใครอยากสั่งนี่เลยนะคะคุกกี้ธัญพืชอันนี้แนะนำเพราะว่าออยอ่ะกินแล้วนะคะออยกินไป2ชิ้นด้วยเขาบอกชิ้นเดียวอิ่มแต่ว่าออยกิน2ชิ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้จริงๆมันอร่อยมากเพราะมันอร่อยนะคะที่2ชิ้นนี่ไม่ใช่อะไรเพราะอร่อยแล้วบอกว่าวันนั้นคือพี่เกดเอาไปฝากที่ช้างไทยไงทีนี้ก็นั่งกันอยู่หลายคนก็ได้กันคนละชิ้นเออแต่เราเห็นอีกโต๊ะนึงเขายังไม่ทันมองไงเราก็เลยไปหยิบของเขามากินเลยคว้าก่อนเลยใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่ามันโอเคตรงที่เราแบบออยเองก็เป็นคนที่อ้วนง่ายแล้วก็ชอบการกินมากถ้าเราเปลี่ยนมากินอะไรที่มันทำให้แบบน้ำหนักเราไม่เพิ่มเออว่ามันดีกว่าราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมันเราไปกินอย่างอื่นมันก็ราคาเท่านี้แหละอย่างเงี้ยคือหลายๆคนบอกว่าอุ้ยทำไมราคาแพงจังแต่ว่าไม่แพงไม่แพงจริงถ้ารู้ว่าต้นทุนของธัญพืชแล้วธัญพืชมันแพงอยู่แล้วแล้วก็คนที่เคยกินธัญพืชจะรู้ว่าธัญพืชเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะคะแล้วก็คือธัญพืชเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ธัญพืชเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือจะไร้แป้งนะคะแล้วก็หวานน้อยด้วยความหวานนี่มาจากน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้นะคะถ้าอย่างนี้คนที่เขาแบบมีเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กินได้อะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้หวานมากก็บางคนอาจจะอย่างที่บอกว่าไม่เอาผลไม้ก็ได้ทานก็เป็นเพื่อนล้วนๆใช่ค่ะเป็นแบบคีโตอะไรอย่างงี้ก็ได้สั่งได้สั่งได้ค่ะส
ั่งย่าหวานได้อ๋อคือบอกได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนไม่ต้องเกรงใจนะคะอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยเพราะว่าพี่เกดนี่ก็ยินดีที่จะทำคุณแม่เมาสวัสดีจ้ะแม่จ๋าคุณเสกสรรบอกว่า28ปีโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่เฉลยเรายังไม่เฉลยนะคะคุณจำลองสวัสดีค่ะเปิดเพลงเพราะทุกเพลงเลย ขอบคุณนะคะเพิ่งเปิดไปแค่2เพลงเองนะคะ 26คุณพนมนะคะคุณสุคนที่บอก30ปีนานมากนะ30ปีนี่เท่าอายุนะคะอุ๊ยพี่เกศ30ออยก็26แล้วคุณหนุ่มอำเภอพลนะคะสุดนะคุณอนุชาใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะคะช่วงโควิดนี่ก็ทำศิลปินหลายคนลำบากลำบนเลยทีเดียวนะคะเนาะไม่มีรายได้ไม่มีงานนะคะคนที่เคยร้องเพลงทุกวันก็คิดถึงแฟนรายการคิดถึงแฟนเพลงคิดถึงแฟนเพลงเนาะทุกคนเลยนะคะอยากจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยเหงาจังเลยนะคะที่ไม่ได้ร้องเพลงนะคะก็แต่ก็ยังดีนะที่แบบว่าเราร้องเพลงหน้าตู้อบอยู่ ใช่ค่ะก็ยังดีที่แบบว่ายังมีงานทำอยู่นะคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าแฟนเพลงจะคิดถึงเรากันบ้างหรือเปล่าเนาะใครคิดถึงก็ส่งเสียงมานะคะนะอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ชัดๆโชว์ค่ะ1ชั่วโมงนะคะที่เราพูดคุยกันวันนี้พี่เกดอัมพรแหวนเพชรนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังซิงเกิลล่าสุดก็คือไหนบอกว่ารักก็เป็นเพลงหวานๆตามสไตล์เลยนะคะพี่เกดนี่เคยแดนซ์สุดนี่คือเพลงอะไรคะแดนซ์บอกโอ้เต้นมันมากแต่จริงๆก็มีหลายเพลงอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเชียร์มาอะไรเงี้ยอย่างเพลงซอโซ่ล่ามใจหรือเพลงอะไรหลายๆเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้าไปดูใน YouTube นะคะอย่างเพลงไป3ล่ามา3ทีอันนี้ก็สนุกนะคะอย่างล่าสุดก็จะมีเพลงแบบจังหวะออกมาโอ๊ยงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ๊ยงงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือแบบพอร้องเพลงหวานปุ๊บเหมือนมันจะเข้าทางมากๆเนาะหลายๆคนจะบอกว่าอัมพรต้องร้องเพลงประมาณพี่อรวีสัจจานนท์อะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอรวีน้อยมีคนบอกอรวีน้อยนะคะแล้วพี่เกดเองนี่เป็นคนที่แบบหวานๆร้องเพลงก็หวานเสียงก็เพราะเวลาที่เราโมโหใครนี่เราจะทำยังไงคะเราเคยว่าใครดุด่าใครไหมคะปกติต้องถามน้องเบลนะดูหน้าก่อนดูหน้าต้องถามน้องเบลลูกสาวพี่เกดนะปกติจะเป็นคนไม่ค่อยโมโหร้ายนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยด่าใครจะไม่ค่อยว่าใครอยู่แล้วนอกจากแบบโหสุดๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะไม่พูดถ้าโมโหก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าอย่างทะเลาะกันกับลูกเงี้ยเราก็จะนิ่งจนกว่าแบบอารมณ์จะเย็นขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นสาวหวานๆนะคะเสียงเพราะมากนะทาง FC ที่ Facebook Live นะมีทักทายกันเข้ามาบอกว่าชอบเพลงดอกไม้ในป่าช้ามากๆคุณปุ้ยพงเพชรนะคะแล้วก็มีน้องชลิตานะคะเสียงหวานเหมือนเดิมเลยน้องเกดคุณพศรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะคุณเมายังเซตอบมาว่า58ปีเดียวค่ะอุ้ยมันเกินอายุด้วยนะคะอันนี้น่าจะเล่นมุกนะอันนี้น่าจะเล่นมุกนะเออนะคุณเสกสรรบอก28ปีคุณจรัญนะคะโอ้ก็เข้ามาทักทายกันนะคำถามวันนี้กับแก้วมัก4ใบที่จะแจกให้กับ FC ของเราทางวิทยุนะคะ4689990ตอบมาได้เลยแล้วก็ทาง Facebook Live เนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะคะ20กว่าปีแน่นอนไม่ถึง30ปีแต่ว่าจะกว่าเท่าไหร่นั้นต้องลุ้นกันไปก่อน อาจจะ24 25หรือ26ปีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มาจนถึงปีนี้2563ไหนบอกว่ารักนี่คือเป็นเพลงที่อาจารย์ท่านใดแต่งให้อ่ะค่ะพี่ได้อาจารย์บอยแว่นตาใสนะคะเป็นคนเขียนเพลงนี้แต่งเพลงนี้ให้นะคะนะคะแล้วพี่เกดเองชอบเลยไหมคะพอเห็นปุ๊บก็ชอบเพราะว่าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็เราร้องแล้วรู้สึกว่ามันเข้าร่องเสียงกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าทางเราใช่ค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบเนื้อหาสาระของเพลงเนี่ย คือมันบ่งบอกถึงว่ามันสื่อความหมายถ้าเราแบบไหนบอกว่ารักถามเนี่ยถามคนแบบรักจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยรักเราจริงไหมมันเหมือนแบบเป็นคำถามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่างเพลงเนี้ยก็ความหมายก็คือไหนบอกว่ารักโหขาดเรานี่จะตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่โกหกเราตลอดอะไรเงี้ยเห็นไปควงคนนู้นคนนี้แต่ว่า
มาโกหกแล้วว่าไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เข้าทางเลยค่ะนะคะฝากไว้ด้วยเนาะค่ ะ, คะชอบขอเข้าไปได้เลย ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะ แล้วเดี๋ยวจะมีลงเป็นเหมือนไลลิกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ค่ะกำลังตัดต่ออยู่ตอนนี้นะคะรออีกนิดเดียวนะคะได้ชมภาพนะคะตอนนี้ฟังเสียงไปก่อนนะคะแล้วของพี่เกดเองนี่มีช่องใน YouTube หรือว่าอะไรไหมอะคะก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะก็อัมพรแหวนเพชรอะไรนะต่อท้ายด้วยอะไรนะมิวสิกใช่ไหมอัมพรแหวนเพชรต่อท้ายด้วยมิวสิกนะคะเพราะว่าอัมพรแหวนเพชรมิวสิกภาษาไทยใช่ค่ะมิวสิกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก็คือที่เราตอบไปนั้นคือมันเยอะมากค่ะคือพิมพ์เข้าไปอัมพรแหวนเพชรมันเยอะมากในช่อง YouTube นะคะก็เลยต้องมีมิวสิกตามหลังมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะก็คือ MUSIC ค่ะนะคะตัวนี้นะคะแฟนๆก็เข้าไปกดติดตามกันไว้ได้นะคะจะได้อัปเดตแบบว่าเวลาพี่เกดออกเพลงใหม่ๆมากเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแบบไปสนุกกับการค้าขายแต่ว่าเรื่องเพลงนี้เดี๋ยวหาหน้าช่องนี่หน้าช่องเรื่องเพลงไม่ทิ้งใช่ไหมคะพี่เกดไม่ทิ้งค่ะตราบใดที่แฟนเพลงยังแบบว่ายังรักและก็เมตตาสนับสนุนอยู่นะคะก็ยังไม่ทิ้งแน่นอนค่ะยังร้องเพลงให้แฟนเพลงได้ฟังกันอีกไปยาวๆเลยนะคะนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใครจะฝากคำถามนะคะตอนนี้ยังทันนะคะที่ Facebook Live แล้วก็ทาง SMS ด้วยค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าช่องบางทีช่องใน YouTube มันเยอะมากเยอะจริงๆเพราะเหมือนเราเสิร์ชเข้าไปเนี่ยคืออัมพรแหวนเพชรไม่ไปเจอช่องอื่นไงมันไม่ได้ช่องเราในช่องที่จะเป็นอ๋อช่องนี้นะคะก็คือเป็นอัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็เว้นวรรคเป็นภาษาอังกฤษคำว่ามิวสิกนะคะใครที่อุ้ยมีเพลงแบบกันยาเยือนเดือนเกษียณซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับเดือนหน้าพอดีเลยใช่อันนี้ใกล้จะแบบว่าเป็นเดือนของการเกษียณแล้วเดือนหน้านะคะสามารถไปเปิดได้ค่ะน้ำศาลาคนเศร้าอันนี้ก็เพราะนะคะแล้วก็มีสายเลือดลูกทุ่งอันนี้นี่ดีมากมันก็หลายปีแล้วเนาะเพลงนี้หลายปีแล้วแต่ว่าบทเพลงเนี่ยก็คือเป็นบทเพลงลูกทุ่งแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้ชมนิดนึงนะคะหน้า Facebook หน้า YouTube จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นจะไม่ใช่ของอัมพรนะคะนี่เป็นรูปของพี่อัมพรไปกดติดตามกันได้เวลาที่ลงเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปสามลามาสามทีนี่ก็สนุกอ้อยก็ชอบเป็นเพลงที่ฟังแล้วน้องเบลค่ะแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์เบลค่ะแล้วดูซิพาปล่อยให้คุณแม่เต้นหรือว่าคุณลูกไม่มาเต้นเลยอ่ะปกติแล้วจริงๆอ่ะเราก็เป็นคนขี้อายเนาะเป็นคนสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีค่ะนี่สุพรรณนี่เขาเป็นจังหวัดที่ออยว่า number 1นะของศิลปินนักร้องลูกทุ่งเยอะมากที่สุดแล้วนะคะก็รุ่นเรานี่ก็จะเป็นรุ่นกลางๆแล้วค่ะจะมีรุ่นเด็กๆต่อจากเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ยรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นครูสุรพลแบบนี้นะคะโอ้เยอะคุณพ่อไวยพศคุณแม่ขวัญจิตศิลปินแห่งชาติมาเลยอันนี้รุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเป็นรุ่นเด็กนะคะรุ่นเด็กไม่เด็กแล้วเด็กไปเด็กไปที่เนียนไปเนียนไปอ๋อเด็กใช่เนียนไปเนียนไปเขาอยากให้คุณเกดทำลูกทุ่งแบบนี้นะอย่าไปทำสมัยใหม่เลยนะเขาชอบแบบนี้มันก็แบบแต่ยังไงเราก็ไม่ทิ้งความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะยังไงก็ยังเพลงลูกทุ่งคือมันไม่มีวันตายอยู่แล้วค่ะเราฟังลูกทุ่งย้อนกลับไปเนี่ยน้องออยคือถ้าย้อนกลับไปฟังลูกทุ่งสมัยก่อนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะบางทีเรานั่งทำขนมไปด้วยนี่ถามทำดึกๆแล้วก็เปิดเพลงเก่าๆสมัยพ่อสุรพลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่ของศรีอะไรเงี้ยก็นั่งฟังบอกแม่โอ้โหหนูจะหลับแล้วเนี่ยร้องเพลงหน้าตู้อบนะคะหน้าเตาอบฟังเพลงเก่าๆเลยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วมีความสุขฟังเพลงแบบเป็นเพลงลูกทุ่งเนื้อหาสาระของเพลงก็จะมีความไพเราะนะคะไม่เหมือนเพลงสมัยนี้ยุคนี้ก็จะแตกต่างกันไปยุคนี้เขาก็จะเพาะอีกแบบนึงของเขาไปเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเด้นๆ อะไรไปซะส่วนใหญ่แต่ยุคเก่านี่ยังไงคนก็แบบว่าชื่นชอบนะรุ่นแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมีความสุขลูกทุ่งแท้ๆใช่ค่ะใช่มีเหลือหลายเรื่องราวใช่ไหมเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตอนแกะตอนมา10ชิ้นต่อกล่องแล้วตอนกลับเกิดเหลือ8ชิ้นพี่เกดต้องไปนับเอาเองนะคะเฮ้ยมันหายไปไหน2ชิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราฝากให้น้องออยไว้ชิมค่ะกลับเหลือ8ชิ้นเหลือ8ชิ้นนะคะส่งไปถึงลูกค้าบอกว่าอุ้ยทำไมมันไม่ครบเนี่ยหอยก็หายไป1กระปุกด้วยเปิดชิมได้นะน้องออยเปิดชิมได้เดี๋ย
จะได้รู้ว่ามันกรอบอร่อยแต่เชื่อในฝีมือเพราะว่าออยเชื่อว่าทุกๆคนที่แบบทำเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดเพื่อแฟนๆเพราะคนกินก็คือคนที่เป็นแฟนคลับเรานี่แหละใช่ก็อย่างคุกกี้เนี่ยเราจะซีลใส่ถุงอย่างดีนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ความกรอบมันหายไปนะคะค่ะแล้วก็อย่างหอยเนี่ยเราก็จะซีลฝามาอย่างดีนะคะเพื่อฮะอ๋อใช่ใช่อ๋อป๋ามนสิทธิ์นะคะนี่ดูพี่มนสิทธิ์จกหอยจกหอยตายแล้วพี่มนสิทธิ์จกหอยอัมพรนะคะน่ากลัวมากเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะคุณมนสิทธิ์จกหอยอัมพรนะคะภาพนี้ต้องขยายนะคะน่ากลัวจริงๆเดี๋ยวต้องเอาไปลงเฟซนะคะแกเป็นคนน่ารักมากท่าทางขายได้ขายดีแน่นอนเป็นคนสนุกสนานพี่มนสิทธิ์เขาเป็นคนสนุกสนานนะคะทุกวันนี้แล้วก็บอกเรื่องหวยด้วยน่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่เดี๋ยวตำรวจมาจับนะพี่เกศดีเจช่วงต่อไปเป็นตำรวจนะเออวังนะแหมคุณผู้ฟังขาเวลาผ่านไปเร็วมากนะ1ชั่วโมงนี้คุยกับพี่เกศอัมพรแหวนเพชรสนุกสนานมากนะทั้งซิงเกิลใหม่ไหนบอกว่ารักนะคะทั้งแก้วมากแก้วเยตินะคะคุกกี้ธัญพืชนะคะที่คุยกันไปใครอยากอุดหนุนได้เลยที่ Facebook อัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็มีหอยเบรกแตกด้วยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยทาง Facebook Live นะก็มีการโชว์ภาพของป่ามนสิทธิ์คำสร้อย มนสิทธิ์จกหอยอัมพรนะคะว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปลงFacebook นะคะภาพนี้นะคะมันจะเป็นยังไงเนาะนะคะมีการจกหอยลายจกบ่อยด้วยนะคะจกบ่อยนี่คือไม่ใช่อะไรก็สั่งมาบ่อยค่ะนะคะก็อุดหนุนกันได้ FC ของพี่อัมพรอุดหนุนได้เลยนะคะมาเฉลยกันดีกว่าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วเนาะว่าพี่อัมพรแหวนเพชรนี่เข้าวงการมาตั้งแต่ปีไหนคะเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2538นะคะ2538นะคะตอนนั้นนี่คือเข้ามาถึงปุ๊บแล้วอัลบั้มแรกก็คือนางรอเลยใช่ค่ะนะคะก็เป็นอัลบั้มที่ร้องแก้กับพี่มนต์สิทธิ์คือตอนนั้น2538นี่คือไปประกวดร้องเพลงค่ะแล้วก็พอได้เข้าสังกัดมากับบริษัทชัวร์ดิโอก็ได้มีโอกาสทำอัลบั้มที่แรกนั่นก็คืออัลบั้มนางรอค่ะซึ่งเป็นอัลบั้มที่ร้องแก้กับสังนางของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะนะคะแล้วก็มีแบบผิดซองเพราะลองใจด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกหลายเพลงเลยนะคะตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาเป็นแคร์ทำไมผู้ชายอันนี้นี่อยู่กับอัลบั้มอบรมตัวเองนะคะอ๋ออบรมตัวเองนะคะก็ถือว่ามีเพลงดังเพราะฮิต 100% เยอะมากๆเลยอยู่ในวงการมานี่ตั้งแต่2538จนถึง2563เฉลยเลยแล้วกันนะคะค่ะ25ปีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างวงการลูกทุ่ง25ปีที่ผ่านมาค่ะพี่เกศคือจริงๆเราจะบอกว่าเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเนาะพอเราได้มีโอกาสได้มาเป็นนักร้องมายืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็มีแฟนเพลงนะคะมาคล้องมาไล่มาขอจับมือเรารู้สึกว่าเราดีใจปลื้มใจเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะค่ะแล้วก็ทุกวันนี้แฟนเพลงก็ยังเป็นกำลังใจอย่างเหนียวแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงนะคะแล้วก็การสนับสนุนสินค้าที่เราทำอยู่นะคะแฟนเพลงก็ยังให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานตลอดนี่ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วเรื่องของการวางตัวล่ะคะพี่เกศก็เป็นศิลปินอีกคนนึงที่ไม่เคยมีข่าวอะไรเสียหายเลยมีการวางตัวยังไงบ้างอะคะในวงการก็คือจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็แล้วณตอนนี้เราก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็อยากจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่ว่าเข้ามาในวงการนะคะก็คือควรเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูแลเรานะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ที่เขาดูแลเราด้วยนะคะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยได้ไปอะไรกับใครมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอ๋อแต่ว่าตอนนี้จะไปเจอกันแถวๆหน้าเตาอบนะคะเพราะว่าเรื่องของอบขนมขายนะอุดหนุนกันได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะพี่เกศขาให้ฝากอะไรถึงแฟนๆได้เลยช่องทางการติดตามต่างๆค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ช้างนะคะขอบคุณ90ลูกทุ่งรักไทยขอบคุณน้องออยด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็ได้นำสินค้ามาเสนอให้กับแฟนเพลงในวันนี้มาโชว์ให้แฟนๆได้ดูว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ห่างหายไปจากวงการนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบทเพลงก็ยังไม่ทิ้งนะคะยังร้องเพลงให้แฟนเพลงฟังอยู่แล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือไหนบอกว่ารักเป็นบทเพลงล่าสุดนะคะใครอยากฟังก็ขอกันเข้ามาได้ที่ลูกทุ่งรักไทย90นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับบทเพลงใหม่ๆนะคะ
เป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆนะคะการเป็นความเป็นลูกทุ่งก็จะยังไม่ทิ้งไปไหนนะคะก็ยังจะอนุรักษ์เอาไว้ตรงนี้ตลอดไปนะคะตราบใดที่แฟนเพลงยังรักเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่นะคะก็จะร้องเพลงให้แฟนเพลงฟังตลอดไปค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้กำลังใจกันได้นะคะใครอยากจะอุดหนุนนะคะสิ่งที่พี่เกดได้ทำออกมานะคะจากใจจริงๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจมากนะคะก็เข้าไปได้ที่ Facebook ชื่อว่าอัมพรแหวนเพชรค่ะง่ายๆเลยพิมพ์ภาษาไทยนะคะออ่างไม่หันอากาศมอม้าพอพานรอเรือนะคะอัมพรนะคะแหวนเพชรค่ะนอกจากนั้นแอดไลน์ล่ะคะไลน์แอดเพื่อที่จะสั่งซื้ออะไรนะอะไรนะแอดมีแอดก่อนใช่ไหมแอดแล้วก็ SHS ฮะแอด HSHS แหมมันจะ SHS เช็คนี่มัน HSS นะคะพิมพ์เข้าไปนะคะ88อ่ะ HSS 88มีแอดแล้วก็ตัว H ฮ่องกงนะคะแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็เลข88นะคะก็แอดไลน์ไปทักทายกันได้หรือว่าโทรมาหาน้องออยก็ได้ได้ๆสั่งได้นะคะเดี๋ยวคุกกี้สั่งไป10ชิ้นก็จะถึงมือคุณ8ชิ้นนะคะก็แอบจิ๊กไป2ชิ้นนั่นเองนะคะช่อง YouTube ก็คืออัมพรแหวนเพชรแล้วก็เวนวักมิวสิกภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะทั้ง Facebook Live แล้วก็แฟนๆที่ฟังทาง FM 90ด้วยสรุปก็คือเฉลย25ปีในวงการนะคะเดี๋ยวจะมีการสุ่มแจกนะคะส่งแก้วมักของพี่เกดอัมพรแหวนเพชรไปให้ถึงที่บ้านเลยนะคะอายุ25จริงๆพี่เกดเข้าวงการตอนอายุประมาณ6ขวบนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณน้องออยค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่ดีเจตั้มวรวิทย์นะจ๊ะออยมาใหม่วันจันทร์8โมงเช้านะคะเวลาแบบเร็วมากเลยเนาะค่ะใช่1ชั่วโมงเดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะพี่เกดบ๊ายบายคุณผู้ฟังทุกคนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหมือนยังไม่ถึงชั่วโมงเนาะใช่ค่ะเวลาเร็วมากเดียวเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่เวลาเร็วมากไหนบอกว่ารักนะจ๊ะฝากไว้ด้วยขอได้เลยที่90นะคะบ๊ายบายทุกคนใครมาชมย้อนหลังก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย